หรือบอกเลยนะว่ามันสามารถทำได้หลายเมนูมากเลยนะก็นำตัวอย่างการใช้มาฝากแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ดนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทำซอสกะปิค่ะถามว่าทำไมเราต้องทำอุ๋ยบอกเลยค่ะเราทำไว้มันจะสะดวกสบายสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดข้าวคลุกกะปิผัดสตอผัดกะหล่ำหมูทอดสามารถใช้ซอสกะปิตัวนี้ทำได้เลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็เอาสูตรที่สามารถหาวัตถุดิบในท้องตลาดได้แบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นค่ะกระเทียมค่ะ60กรัมนะให้นำกระเทียมค่ะไปสับหรือไปตำแบบนี้เลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะผมจะใส่น้ำมันลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะนะน้ำมันให้ใช้เป็นน้ำมันสำหรับผัดได้เลยค่ะผมก็ใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันหรือจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองได้เลยนะน้ำมันเริ่มร้อนค่ะให้ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองนะให้เหลืองได้ประมาณสัก 70-80% ค่ะใส่กะปิของเราลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นกะปิของตาช่างเรือใบสามารถใช้ได้เลยนะที่เราหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อได้เลยค่ะ1กระปุกมันจะเป็น90กรัมนะคะตัวนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้2กระปุกค่ะขั้นตอนนี้นะให้เวลหลีค่ะเป็นไฟอ่อนเลยค่ะแล้วเราผัดค่ะเพื่อให้กระปิของเรานะมีกลิ่นหอมก่อนค่ะเพื่อให้กระปิแห้งค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราผัดเนาะจนมีกลิ่นหอมกระปิขึ้นแล้วค่ะให้ใส่น้ำสะอาดนะ1ถ้วยตวงนะคะหรือ250 ml ค่ะเมื่อน้ำกับกะปิละลายดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะถ้าใครใช้เป็นน้ำตาลปี๊บให้ลดปริมาณของน้ำตาลลงค่ะเพราะน้ำตาลปี๊บนะเขาจะมีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งจะให้ความหวานที่แหลมกว่าน้ำตาลมะพร้าวค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะ150กรัมค่ะใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะชูรสค่ะ1ช้อนชาค่ะและพริกไทยป่นค่ะ2ช้อนชานะคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะแล้วเราจะเคี่ยวซอสของเรานะให้ซอสของเราข้นเหนียวค่ะให้เพื่อนเคี่ยวจนเหนียวข้นนะสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดใครสังเกตไม่รู้นะก็เวลาเราตักขึ้นมาค่ะเขาจะข้นนะนี่เลยค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเย็นตัวลงเขาจะเหนียวกว่านี้นะให้ข้นประมาณนี้ค่ะซึ่งหนูจะใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ5นาทีค่ะโดยเฉลี่ยนะประมาณ5นาทีค่ะนี่ค่ะให้ข้นแบบนี้เลยนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ให้เขาเหนียวเนี่ยเวลาเรานำไปทำเมนูอาหารต่างๆเช่นนำไปคลุกข้าวคลุกกะปิเนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยค่ะหรือบอกเลยนะว่ามันสามารถทำได้หลายเมนูมากเลยนะอุ๋ยก็นำตัวอย่างการใช้มาฝากแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากเนาะที่เราพักจนเย็นแล้วค่ะ
อุ๋ยก็จะแบ่งใส่กระปุกค่ะให้เราใส่ในกระปุกกะปิเดิมเลยละค่ะก็นำไปล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะใช้ไม่หมดภายใน2อาทิตย์แน่นอนค่ะสามารถเก็บไว้ข้างนอกแบบนี้ได้เลยนะ2อาทิตย์ค่ะเกินกว่านั้นค่ะให้ใส่ตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้นานข้ามปีเลยนะค่ะเวลาเรานำออกมาใช้นะเราจะได้ไม่ต้องเอาออกมาใช้ทีละเยอะๆนะแล้วก็ใช้ทีละกระปุกเล็กๆค่ะถามว่าใส่ในกระปุกใหญ่ได้ไหมได้เหมือนกันเลยนะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ซอสกระปิลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะสะดวกสบายสามารถทำน้ำพริกก็ได้นะนี่เลยก็จะเป็นซอสกะปิของมันนะใครจะใช้ทำเป็นน้ำพริกกะปิก็ได้นะหรือจะทำเป็นแบบน้ำพริกหยำแบบทางใต้เลยค่ะเราใส่ส่วนของกะปิลงไปแล้วนะเราก็บีบมะนาวค่ะความเปรี้ยวตามชอบเลยนะนี่ค่ะสำหรับใครจะใส่พวกกุ้งแห้งนะก็สามารถใส่ได้นะใครใส่เป็นกุ้งสดอยู่แนะนำค่ะให้เติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยค่ะถ้าทำเป็นน้ำพริกธรรมดาก็ไม่ต้องเติมเลยแล้วค่ะเติมแค่มะนาวแล้วชิมรสได้เลยค่ะนี่เลยก็ทำแบบง่ายๆนะหั่นหอมแดงใส่ไปเลยค่ะแล้วก็พริกนะนี่ค่ะทำน้ำพริกแบบง่ายๆค่ะได้ความหอมจากกะปิคั่วของเราอย่างนี้แล้วนะคะนี่ค่ะสามารถทำน้ำปลาหวานก็ได้นะแล้วเราก็ใส่ส่วนของน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะไปเลยแล้วก็ผสมส่วนของซอสกะปิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้เลยนะใส่กุ้งแห้งไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่หอมเดี๋ยวน้ำหอมแดงจะออกอีกนะเวลาเราทำให้ทำข้นๆค่ะเวลาจิ้มจะได้จิ้มติดนะต้องให้เหนียวๆข้นๆค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนี่ค่ะเราก็จะได้กะปิน้ำปลาหวานทานคู่กับมะม่วงได้แล้วนะคะนี่ค่ะสำหรับซอสกะปิหุยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ